สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเวทีท้องถิ่นค่ะวันนี้วันพุธที่17ธันวาคม2557ค่ะวันนี้เราจะเริ่มกันด้วยปัญหาเรื่องของที่ดินบนเกาะหลีเป๊ะนะคะซึ่งล่าสุดทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปท.โดยพันตำรวจโทสามารถชัยนรงค์ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขตพื้นที่9พร้อมด้วยนาวาตรีวีรพงษ์นาคประสิทธิ์ผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่491กองทัพเรือเกาะหลีเป๊ะจังหวัดสตูลและก็คณะก็ไปตรวจสอบปัญหาที่ดินบนเกาะหลีเป๊ะแห่งนี้แล้วนะคะหลังได้รับการร้องเรียนว่ามีการครอบครองที่ดินไม่ตรงกับตำแหน่งที่ดินค่ะสำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็เป็นผลต่อเนื่องมาจากคำสั่งของคสช.ที่69หลังจากได้รับข้อร้องเรียนมา2ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกคือการครอบครองที่ดินไม่ตรงกับตำแหน่งที่ดินหรือที่เรียกกันว่าที่ดินบวมมีจำนวนทั้งสิ้น4แปลง1ใน4แปลงเนี่ยพบว่าเป็นที่ดินสค.1เลขที่11แจ้งครอบครองกับที่ดินเอาไว้จำนวน50ไร่แต่ว่าหลังจากมีการเปลี่ยนเอกสารสิทธิ์จากสค.1มาเป็นนส.3ปรากฏว่ามีที่ดินเพิ่มขึ้นเป็น81ไร่เศษค่ะแล้วหลังมีการตรวจสอบของคณะกรรมการก็พบว่ามีการออกนส.3เนี่ยเกินหลักฐานเดิมที่ครอบครองไว้อีก30ไร่เศษรวมแล้วพื้นที่นี้ครอบครองทั้งสิ้น111ไร่เศษด้วยกันแล้วก็ยังพบว่าพื้นที่ดังกล่าวได้มีการแปรสภาพพื้นดินเป็นรีสอร์ทถึง3แห่งแล้วด้วยนอกจากนี้นะคะยังมีการตรวจสอบพื้นที่ที่อุทยานแห่งชาติเกาะตารูเตาหลังจากพบว่ามีการบุกรุกพื้นที่เขตอุทยานดังกล่าวจำนวนทั้งสิ้น9คดีรวมพื้นที่31ไร่เศษคิดเป็นมูลค่าที่ดินเนี่ยสูงถึง300ล้านบาทเลยทีเดียวยังไม่หมดนะคะยังพบอีกด้วยว่าหลังมีการไปติดป้ายประกาศตรวจยึดจับกุมแล้วก็ยังมีการดำเนินการก่อสร้างกันอยู่ตามปกติซึ่งในเรื่องนี้ทางท่านผอ.ปปท.พื้นที่9บอกว่าจะเร่งทำรายงานเสนอต่อเลขาธิการปปท.เพื่อทำหนังสือเสนออธิบดีกรมที่ดินให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้และจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และคำสั่งของคสช.ส่วนกรณีที่ดินที่ทางอุทยานตารูเตาทำการตรวจยึดไว้9คดีก็จะเสนอรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเป็นคดีพิเศษด้วยเพราะผู้กระทำความผิดเนี่ยที่ตรวจพบนะคะเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เข้ามาพัวพันในเรื่องดังกล่าวค่ะต่อกันที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะตอนนี้ค่ะเขากำลังแห่ไปดูกันเป็นน้ำในบ่อลูกรังนะครับคือน้ำมีความสวยงามมากมีสีเป็นสีเขียวแล้วก็ฟ้าครามค่ะประชาชนและนักท่องเที่ยวเขาก็เลยแห่ไปดูนี่แหละค่ะสวยงามขนาดนี้นะคะอดไม่ได้ก็ไปดูกันอย่างต่อเนื่องผู้คนคึกคักเลยบ่อลูกรังบ่อนี้อยู่ที่หลังวัดศรีโยธินซอย8บ้านศรีโยธินตำบลหนองปริงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรค่ะคือก่อนหน้านี้น่ะก็มีเด็กในท้องที่ประมาณ 7-8 คนเขาก็ไปเล่นน้ำกันตามปกติแล้วปรากฏว่าเห็นน้ำมีสีเขียวสีฟ้าครามสวยงามแบบนี้ก็เลยถ่ายภาพแล้วก็มาแชร์กันใน Facebook นะคะแพร่หลายไปแล้วผู้สื่อข่าวเราก็เลยไปตรวจสอบดูพบว่าบ่อลูกรังดังกล่าวเนี่ยมีอยู่หลายบ่อติดกันแต่ว่ามีบ่อนี้เพียงบ่อเดียวที่น้ำเนี่ยมีสีสันสวยงามลักษณะของบ่อก็กว้างยาวลึกกว่า18เมตรเลยนะคะบรรดาวัยรุ่นก็พากันลัดเลาะไต่กันลงไปที่ก้นบ่อไปสัมผัสกับความใสเย็นของน้ำบางคนเนี่ยลงไปแช่น้ำเล่นด้วยแล้วก็ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายรูปกันถ้าตรวจสอบดูนะคะปรากฏว่าจะมีทั้งรถทะเบียนจากต่างจังหวัดที่ทราบข่าวนอกจากคนในท้องที่แล้วมาดูทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่นะคะแต่ว่าน้ำที่มีลักษณะเป็นสีสวยงามแบบนี้ทางคุณชาวนายชาญเชี่ยวนายกเทศบาลเมืองหนองปริงบอกว่าตอนนี้นะคะได้มีการเก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจสอบหาค่าของน้ำแล้วตอนนี้ยังคงต้องรอผลพิสูจน์จากห้องแลบอยู่ไม่ควรลงไปเล่นน้ำเพราะว่าค่าของน้ำอาจมีอันตรายแก่ร่างกายเรื่องของระดับความลึกก็เหมือนกันก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าลึกขนาดไหนหินใต้น้ำก็มีลักษณะแหลมคมด้วยถ้าหากว่าจะไปเที่ยวชมอยากจะให้ไปชมเฉยๆนะคะอย่าลงไปอยู่ในน้ำจะดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันกับทางคุณสรพงษ์โกสวินนะคะซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชรถึงบ่อดินลูกรังดังกล่าวที่มีน้ำเป็นสีสวยงามแบบนี้สวัสดีค่ะท่านผอ.คะสวัสดีครับคุณประกรรมมากครับท่านผอ.ได้มีโอกาสลงไปสำรวจหรือยังคะสำหรับน้ำในบ่อนี้ผมได้ทำการสำรวจแล้วนะครับค่ะ
บ่อน้ำนะฮะเป็นบ่อน้ำสีเขียวนะครับตั้งอยู่ในหมู่ที่4ตำบลหนองปริงนะฮะอำเภอเมืองกำแพงจังหวัดกำแพงเพชรนะฮะบ่อน้ำนี่มีลักษณะเป็นสภาพบ่อรูรังเก่านะครับมีลักษณะสวยงามแบบคุณประกามาศพูดไว้นะครับน้ำนะเป็นสีเขียวอ่อนนะครับค่าของความขุ่นคือ NTU นะครับเท่ากับ6นะครับน้ำอยู่ในสภาพใสครับความนำไฟฟ้าเท่ากับ419นะครับค่าออกซิเจนละลายน้ำ 17.1 นะครับวัดค่า pH ของบ่อแรกได้ 4.9 ค่า pH บ่อที่2ได้ 3.6 นะครับค่า pH มีความเป็นกรดนะครับมีปริมาณน้ำมากน้ำมีลักษณะนิ่งนะครับสรุปแล้วน้ำมีสภาพความเป็นกรดนะฮะจึงไม่ควรลงเล่นน้ำครับผมอันนี้คือผลออกมาแล้วครับครับผมครับมีสภาพความเป็นกรดและสำหรับคนที่เขาลงไปเล่นน้ำแล้วก่อนหน้านี้ล่ะคะหลังจากที่ผลตรวจจะออกมาเนี่ยจะได้รับอันตรายก็อาจจะเป็นภัยอันตรายได้นะครับแต่เพียงแต่ว่าบางครั้งแล้วแต่ภูมิต้านทานของแต่ละบุคคลนะครับค่ะถ้าหากว่ามีผลกระทบแย่ที่สุดเลยจะเป็นยังไงคะมันก็เกิดอาการแพ้นะครับท่านครับเพราะมันมีข้างน้ำมีความเป็นกรดนะก็คือเป็นผื่นคันครับครับใช่ครับเป็นผื่นคันถึงอันตรายแก่ชีวิตเลยไหมคะอ๋อไม่ถึงกับชีวิตนะแต่ว่าก็เป็นอันตรายโดยทั่วไปนะครับไม่ในลักษณะอาการแพ้นะครับอันนี้คือว่าไม่สมควรที่จะลงไปเล่นน้ำอีกลงไปแช่น้ำอีกครับครับค่ะทำไมน้ำถึงมีลักษณะเป็นสีแบบนี้ได้คะเนื่องจากน้ำเนี่ยมันเป็นบ่อลูกรังเก่านะครับมันก็มีแร่ธาตุผสมแล้วก็น้ำเนี่ยได้อยู่ได้ขังมานานนะเป็นลักษณะเป็นน้ำฝนที่ตกลงมานะครับก็เลยทำให้เกิดมีสีขึ้นมาจากแร่บางชนิดด้วยนะของดินลูกรังนะครับผมค่ะปกติน้ำถ้าว่ามันไม่ไหลไปไหนเลยใช่ไหมคะไม่ไหลเป็นลักษณะน้ำนิ่งครับเป็นบ่อที่กักเก็บน้ำครับผมค่ะแต่ว่าความใสของน้ำก็ยังถือว่าอยู่ในระดับใสอยู่ครับครับใสครับอยู่ระดับใสครับค่ะบ่อดินลูกรังใกล้ๆกันน่ะลักษณะเป็นแบบไหนอะคะก็ที่จักสุ่มดู 2-3 บ่อที่ดังกล่าวไว้แล้วนะครับจะมีลักษณะคล้ายๆกันนะครับครับผมไม่ต่างกันมากค่าจะต่างกันนิดหน่อยครับค่ะแต่สีของน้ำไม่ได้สวยงามแบบนี้อ๋อถ้าเป็นบางที่ก็จะไม่สวยงามครับเพราะว่ามันแล้วแต่ความลึกด้วยนะครับก็แล้วแต่แร่ธาตุแต่ละที่ครับค่ะอันนี้มันส่งผลเสียอะไรต่อสภาพแวดล้อมบ้างไหมคะสำหรับลักษณะน้ำที่เป็นกรดแบบนี้ก็ไม่ถึงกับผลเสียทางสภาพสิ่งแวดล้อมก็คงจะไม่ถึงกับไม่มีสภาพที่ทำให้เกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมนะครับยังไม่ถึงกับส่งผลเสียครับค่ะอยากจะฝากหรือว่าอยากจะเตือนอะไรไปยังชาวบ้านหรือว่าประชาชนไหมคะไม่ใช่เฉพาะบ่อนี้อาจจะมีสถานที่อื่นที่อยู่ดีก็เห็นน้ำที่มีสีสันสวยงามเราจะตรวจสอบหรือว่าเราต้องรอผลก่อนถึงจะลงไปเล่นยังไงคะจริงๆแล้วเราดูลักษณะน้ำถ้ามันมีลักษณะที่ผิดปกติอันนี้นะเราก็ควรระวังว่าไม่ควรลงไปเล่นนะครับค่ะคือถ้าจะเป็นน้ำทั่วไปที่เรามองด้วยตาก็น่าจะสังเกตเห็นนะครับถ้าเราลงไปเล่นแล้วก็มันมีสิ่งเจือปนอยู่และค่าของน้ำยังไม่ถึงระดับมาตรฐานที่ควรควรใช้ไปในการบริโภคหรืออุปโภคใต้นี้มันก็ไม่ควรนะครับค่ะแต่ว่ากรดที่เกิดขึ้นจากน้ำบ่อดินลูกรังนี้เนี่ยน่าจะเกิดจากแร่ธาตุที่อยู่ในบ่อใช่ไหมคะครับผมครับอ๋อไม่ใช่เกิดจากสารเคมีอะไรส่วนแร่ธาตุนี้เรากำลังเข้าแลบว่ามันมีแร่ชนิดใดบ้างนะครับตอนนี้ครับกำลังพิสูจน์อยู่ครับค่ะเอาละค่ะงั้นวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะท่านผอ.คะครับครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะครับคุณสรพงษ์โกสวินนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชรยังไงเตือนกันด้วยสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนที่กำลังจะเดินทางนะคะไปที่บ่อดินลูกรังดังกล่าวค่ะตอนนี้สภาพน้ำนะคะผลตรวจออกมาแล้วสภาพน้ำเป็นกรดเป็นอันตรายต่อผิวหนังแล้วก็ร่างกายเราด้วยไปที่เรื่องของชาวบ้านนะคะที่จังหวัดสุโขทัยหลังจากรอคอยกันมานานเต็มๆ50ปีด้วยกันตอนนี้ชาวบ้านหมู่4หมู่10ของตำบลบ้านไร่อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยต้องบอกว่าที่เขามีอยู่25หลังคาเรือนนะคะเขาไม่มีไฟฟ้าใช้เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายแล้วมาจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานมาถึงวันนี้ปัจจุบันนี้นานกว่า50ปีแล้วก็ยังไม่มีไฟฟ้าใช้อยู่เหมือนเดิมเขาทนไม่ไหวแล้วนะคะก็เลยรวมตัวกันมาร้องสื่อมวลชนมีกำนันทวินครุฑจับหน้ากำนันตำบลบ้านไร่ปัจจุบันนี้อายุ56ปีแล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าเคยร้องขอติดตั้งไฟฟ้าไปแล้วก็หลายครั้งแต่ก็ยังไม่มีใครเข้ามาดำเนินการให้ตั้งแต่สมัยตนยังเป็นเด็กๆจนตอนนี้ถึงย้ำเรื่องอายุนะคะว่า56ปีแล้วก็ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ทุกวันนี้ชาวบ้านก็ต้องจุดตะเกียงเพิ่มแสงสว่างในช่วงกลางคืนค่ะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จะอำนวยความสะดวกสบาย
ก็ไม่มีเหมือนกันทั้งที่ปลายสายไฟฟ้าเนี่ยอยู่ห่างจากพื้นที่ชุมชนนี้ไม่ถึง2กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะไปดูบ้านหลังหนึ่งนะคะบ้านของคุณวินประจงอายุ52ปีก็บอกว่าหลังพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยตนเองจะจุดตะเกียงแล้วก็เด็กนักเรียนก็จะมารวมกันอ่านหนังสือทำการบ้านถ้าหากวันไหนมีลมแรงหรือพายุฝนใหญ่วันนั้นการบ้านหรือหนังสือไม่ต้องทำกันไม่ต้องอ่านกันเสื้อผ้าที่แขวนไว้ก็จะมีคราบเมาควันไฟจากตะเกียงเนี่ยติดอยู่เวลาไปโรงเรียนนะคะเด็กนักเรียนแทนที่จะได้ใส่เสื้อผ้านักเรียนเรียบร้อยรีดไปเรียบร้อยแต่ปรากฏว่าไม่เคยได้รีดเลยเพราะว่าไม่มีไฟฟ้าที่จะใช้เตารีดเครื่องอำนวยความสะดวกยิ่งไม่ต้องพูดถึงไม่ว่าจะเป็นทีวีพัดลมตู้เย็นหม้อหุงข้าวไม่เคยได้สัมผัสเลยค่ะมีแผงโซล่าเซลล์ให้ที่ได้รับมาจากอบต.เสียแล้วก็ซ่อมมาหลายครั้งแล้วเมื่อ2ปีก่อนก็ซื้อใหม่มาเปลี่ยนแต่ก็ชำรุดอีกใช้งานไม่ได้เกิดมาก็บอกว่าอยู่เป็นแบบนี้แหละตั้งแต่รุ่นพ่อจนพ่อตายไปแล้วก็อยู่แบบไม่มีไฟฟ้าใช้ตนเองอยากให้ลูกหลานรุ่นหลังเนี่ยได้มีไฟฟ้าใช้บ้างสงสารหลานสาวค่ะที่ต้องไปโรงเรียนด้วยเสื้อผ้ายับยับกลางคืนก็ต้องจุดตะเกียงอ่านหนังสืออันนี้ไม่ต้องรับรู้ข่าวสารบ้านเมืองกันเลยสำหรับชาวบ้านที่นั่นนะคะก็อยากจะสะท้อนปัญหานี้ก็เลยนึกถึงสื่อมวลชนสะท้อนผ่านสื่อมวลชนค่ะเท่านั้นที่คิดว่าจะช่วยได้เพราะว่าเคยติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปก็หลายหน่วยงานแล้วยังไม่เคยได้รับคำตอบกลับมาเลยค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะคะช่วงหน้ากลับมาตามกันต่อกับเวทีท้องถิ่นค่ะกลับมาช่วงนี้เราจะพาไปที่จังหวัดพิจิตรนะคะตอนนี้ค่ะทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรก็มีการกำชับไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้เหมืองทองคำแล้วนะคะโดยทางคุณสุรชัยขันอาสาผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรก็บอกว่ากลุ่มคณะทำงานย่อย5ฝ่ายด้วยกันนะคะทั้งจากส่วนราชการพิจิตรทางคสช.เองนักวิชาการทางกลุ่มบริษัทเหมืองทองแล้วก็ผู้แทนเครือข่ายประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ทองคำจังหวัดพิจิตรตอนนี้ทางจังหวัดพิจิตรเองก็ได้รับรายงานอย่างไม่เป็นทางการจากทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ถึงผลการเก็บตัวอย่างสารที่ตกค้างจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำปรากฏว่าผลออกมาอย่างไม่เป็นทางการก็คือพบมากถึงร้อยละ70นะคะสำหรับสารพิษตกค้างในจำนวนประชากรที่มีสารโลหะหนักตกค้างอยู่ในร่างกายและตอนนี้ทางจังหวัดพิจิตรเองกำลังรอผลการเก็บตัวอย่างที่มีรายงานอย่างเป็นทางการอยู่ที่จะส่งมาให้ทางจังหวัดพิจิตรเพื่อหาแนวทางแก้ไขผลกระทบจากการประกอบการทำเหมืองทองคำด้วยโดยมีการกำชับไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลไม่ว่าจะเป็นสภาพสิ่งแวดล้อมสุขภาพรวมถึงอาชีพที่ชาวบ้านเขาอาจได้รับผลกระทบด้วยและล่าสุดค่ะทางท่านผู้ว่าพิจิตรก็เตรียมส่งตัวนายสมคิดธรรมเวชคนนี้นะคะซึ่งเป็นอดีตพนักงานของเหมืองทองในตำบลเขาเจ็ดลูกอำเภอทับคล้อจังหวัดพิจิตรที่ตอนนี้กำลังป่วยรักษาตัวที่โรงพยาบาลพิจิตรจะส่งต่อไปที่โรงพยาบาลสิริราชส่งมาในกรุงเทพค่ะเพื่อขอรับยาที่ผู้ป่วยเคยรับยาอยู่แต่ว่ามีราคาสูงที่ช่วยเหลือก็เพราะว่าผู้ป่วยไม่มีเงินในการสั่งซื้อยาแล้วค่ะต่อที่จังหวัดนราธิวาสเลยนะคะจากปัญหาคลื่นลมแรงที่ผ่านมาค่ะแล้วก็พัดเอาเรืออินโดนีเซียมาเกยตื้นติดโขดเห็นอยู่นะคะตอนนี้หลายๆหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดหรือว่าทางเทศบาลเมืองนราธิวาสเองเขาก็มีการระดมแผนการจัดการช่วยลากเรืออินโดนีเซียที่ถูกคลื่นซัดจนเกยตื้นติดโขดหินอยู่ที่บริเวณชายหาดนราทัตอำเภอเมืองเนี่ยเนื่องจากว่าเกรงว่าเรือลำดังกล่าวจะอับปางแล้วก็อาจจะส่งผลให้น้ำมันปาล์มจำนวน2ล้าน7แสนลิตรไหลลงทะเลได้ก็มีการระดมเครื่องจักรกลหนักรถแบ็คโฮ2คันแล้วก็รถเกรดดินขนาดหนักอีก1คันมีเจ้าหน้าที่ทั้งอาสาสมัครรักษาดินแดนและชุดประดาน้ำจากหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้นำเชือกขนาดใหญ่ค่ะไปผูกติดกับเรือแล้วก็ใช้เครื่องจักรกลหนักเนี่ยพยายามลากเรือให้อยู่ห่างจากโคนหินโขดหินนะคะขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นที่กั้นคลื่นด้วยลดการกระแทกระหว่างเรือกับโขดหินใช้เวลาอยู่กว่า2ชั่วโมงค่ะปรากฏว่าก็ยังไม่สำเร็จนะคะเพราะว่าเชือกที่ใช้ผูกติดกับเรือมันขาดเพราะว่าน้ำหนักเรือที่บรรทุกน้ำมันปาล์มมาเนี่ยมันหนักจนทำให้ท้องเรือติดกับทรายแล้วก็โขดหินใต้น้ำก็ยังไม่สามารถเคลื่อนย้ายเรือไปได้ขยับได้เพียงกว่า10เมตรเท่านั้นเอง
ไปทางภาคอีสานกันบ้างนะคะที่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะตอนนี้เขามีการจัดโครงการสร้างความเข้าใจและถ่ายทอดดนตรีโปงลางพื้นบ้านสู่ศิลปินนักดนตรีครูเด็กแล้วก็เยาวชนด้วยค่ะนี่ค่ะเขาจัดอยู่ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะเป็นโครงการที่สร้างความเข้าใจแล้วก็ถ่ายทอดดนตรีโปงลางพื้นบ้านจังหวัดกาฬสินธุ์ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเผยแพร่วัฒนธรรมดนตรีโปงลางผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์โดยทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นนะคะเพื่อมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ดนตรีโปงลางพื้นบ้านเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2557ด้วยแล้วก็ยังเป็นการร่วมอนุรักษ์สืบสานดนตรีโปงลางพื้นบ้านของจังหวัดกาฬสินธุ์ให้คงอยู่สืบไปตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการประกวดดนตรีโปงลางชนิดต่างๆในงานมหกรรมโปงลางแพรวาแล้วก็งานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ประจำปี2558ด้วยค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์คุณพรพิมลคงตระกูลก็ยังบอกว่าจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยได้รับอนุมัติแล้วก็มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์จัดโครงการแลกเปลี่ยนเผยแพร่วัฒนธรรมดนตรีโปงลางผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ก็เพื่อเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมคุณภาพชีวิตด้านการศึกษาเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมที่ดีงามรวมไปถึงด้านการสร้างค่านิยมปลูกจิตสำนึกความภาคภูมิในความเป็นไทยจึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดโครงการดังกล่าวขึ้นนะคะเพื่อที่จะถ่ายทอดดนตรีโปงลางพื้นบ้านให้แก่ศิลปินนักดนตรีคณะครูอาจารย์นักเรียนเด็กเยาวชนแล้วก็ประชาชนทั่วไปให้ร่วมกันอนุรักษ์สืบสานดนตรีโปงลางพื้นบ้านของจังหวัดกาฬสินธุ์ให้คงอยู่สืบไปแล้วก็เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยค่ะช่วงนี้ต้องบอกว่าเริ่มเข้าสู่เทศกาลบวชพระกันแล้วแล้วก่อนที่จะบวชพระก็ต้องมีพิธีแห่นาคกันนะคะวันนี้เราจะพาไปดูพิธีแห่นาคที่เรียกได้ว่าสร้างความฮือฮาให้แก่ชาวชุมชนเป็นอย่างมากเลยอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะที่พามาดูกันในวันนี้นะคะอยู่ที่บ้านดอนกำยานอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีถือได้ว่าเป็นงานใหญ่ของหมู่บ้านดอนกำยานเขาเลยนะคะเป็นงานบวชนาคค่ะของลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของกำนันนัทธัญพงศ์ซึ่งเป็นกำนันตำบลบ้านดอนกำยานนะคะก็วิธีขนาดนี้เป็นแบบนี้ค่ะจ้างเกวียนเทียมบัวมาแห่นาคงานนี้เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะก็สร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากเพราะว่าในพื้นที่ของบ้านดอนกำยานจังหวัดสุพรรณบุรีแห่งนี้ยังไม่มีใครเคยจัดพิธีจัดงานแบบนี้มาก่อนเลยพิธีเขาเริ่มจากการแห่ขบวนเกวียนเทียมบัวไปรับนาคที่วัดอู่ยาก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านเจ้าภาพแล้วก็แห่มาตามถนนสายบ้านอู่ยาสุพรรณบุรีชาวบ้านที่เขาอยู่สองข้างทางเขาก็ออกมาถ่ายรูปส่งเฟซขึ้นไลน์กันจนเป็นที่ฮือฮากันไปนะคะเพราะว่าขบวนเกวียนเนี่ยก็มีการตกแต่งผูกผ้าเพิ่มสีสันสวยงามมากเลยทีเดียวจนเป็นที่สะดุดตาค่ะมีทั้งนางรำด้วยแล้วก็ขบวนแห่แตรวงด้วยก็สร้างความคลึกครื้นกันขึ้นไปอีกพอมาถึงวันที่สองนะคะพิธีดังกล่าวเขาก็จะพานาคเนี่ยไปอุปสมบทที่วัดอู่ยาอย่างยิ่งใหญ่ก็มีชาวบ้านมาร่วมงานแห่นาคไปวัดกันเป็นจำนวนมากเพราะว่ากำนันนี้ก็บอกมานะคะว่าเป็นกำนันที่นิสัยดีเป็นกันเองกับชาวบ้านก็เลยมีชาวบ้านเนี่ยมาร่วมงานของลูกชายตนเองเนี่ยกันเป็นจำนวนมากเป็นที่ฮือฮาอีกเพราะว่าขบวนเกวียนเพิ่มมาเป็น3เล่มค่ะวนไปรอบพระอุโบสถ3รอบนะคะไปถามเจ้าของกิจการดังกล่าวนะคะสำหรับเกวียนเทียมบัวคุณสนั่นโพทองก็บอกว่าช่วงนี้เนี่ยเริ่มเข้าฤดูงานบวชแล้วก็มีคนเนี่ยมาจองคิวงานกันเป็นจำนวนมากแต่ละเดือนโดยเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์ตอนนี้เต็มหมดแล้วงานที่รับก็จะเป็นงานมงคลไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานบวชงานแต่งเกวียนก็จะมีการตกแต่งอย่างสวยงามสมกับราคาบอกมาด้วยนะคะว่าราคาเนี่ยเท่าไหร่มีตั้งแต่ 6,000 บาทไปจนถึง 8,000 บาทก็ถือได้ว่าเป็นการช่วยกันอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นไปด้วยค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าค่ะอินไซต์ท้องถิ่นรออยู่ค่ะกลับมาช่วงสุดท้ายอินไซต์ท้องถิ่นนะคะวันนี้เราจะพากันไปที่บ้านท่าดินแดงจังหวัดพังงาค่ะหลังจากที่ชาวบ้านที่นั่นเขาต้องประสบกับปัญหาราคายางพาราตกต่ำนะคะตอนนี้เขามีอาชีพเสริมสร้างรายได้กันแล้วเป็นอาชีพด้วยการปลูกผักไฮโดรโปนิกหรือว่าการปลูกผักไร้ดินนะคะตอนนี้จะสร้างรายได้มากน้อยแค่ไหนไปชมกันค่ะอ
ู้ชมไปดูชาวนาแก้ไขปัญหาภัยแล้งกันแล้ววันนี้เราก็จะพาคุณผู้ชมไปดูวิธีการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำกันบ้างค่ะว่าชาวสวนยางพาราจะหันไปสร้างอาชีพเสริมกันได้อย่างไรไปกันที่บ้านท่าดินแดงจังหวัดพังงาที่นี่ชาวเกษตรกรกำลังประสบความเดือดร้อนจากปัญหาราคายางพาราตกต่ำอย่างต่อเนื่องเลยต้องหันไปหาอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวโดยชาวสวนยางที่นี่เขาได้ลงทุนปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์เพื่อหารายได้เสริมโดยใช้เวลาว่างหลังจากกรีดยางทดลองปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์และพบว่าสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากผักไฮโดรโปรนิกส์เป็นผักที่ปลูกโดยไม่ต้องใช้ดินผักที่ปลูกขายก็จะมีผักกาดเขียวกวางตุ้งผักกาดขาวและก็ผักคะน้าค่ะโดยราคาขายที่นั่นก็ถือได้ว่าได้ราคาดีมากๆเลยล่ะค่ะตกกิโลกรัมละ 40-50 บาทและถ้าเป็นผักสลัดก็กิโลกรัมละ 70-80 บาทและตอนนี้เจ้าผักพวกนี้ก็กำลังเป็นที่นิยมจนทำให้ในขณะนี้ผลผลิตไม่พอต่อการส่งขายให้ผลิตอาหารปลอดภัยสู่ครัวอันดามันกันแล้วล่ะค่ะและนี่ก็คืออีกหนึ่งวิธีการเพิ่มรายได้ให้กับชาวสวนยางพาราและนอกจากนี้ยังทำให้นักท่องเที่ยวที่บริโภคผักทั้งในจังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ตได้บริโภคผักไฮโดรโปรนิกส์กันอีกด้วยล่ะค่ะและนี่ก็คืออินไซต์ท้องถิ่นที่เรานำเอามาฝากคุณผู้ชมค่ะเกษตรกรในพื้นที่อื่นๆจะนำไปใช้บ้างก็ดีเหมือนกันนะคะตอนนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับเวทีท้องถิ่นวันนี้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะดิฉันและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ